นะเริ่มเลยเนาะข้อ5ถึง8ตั้งใจนะอ่านโจทย์ด้วยนะคะทุกครั้งนะเขาถามว่ามัวเซแทหันเอแทหดาแปลว่าอะไรเอแทหันได้ไหมเอแทหันเอในเอแทหันไม่เกี่ยวในนะเอแทหันแปลว่าเกี่ยวกับคำว่าอันถึงจะแปลว่าในนะพวกอันแน่อะไรอย่างเงี้ยถึงจะแปลว่าข้างในศพอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแปลว่าข้างในนะคะเอเป็นตัวบ่งชี้สถานที่เฉยๆเนาะนะไม่เกี่ยวกับในนะนะคะมัวเซแทหันแปลว่าเกี่ยวกับอะไรข้อ5ถึง8นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบโฆษณาอะไรสักอย่างนึงนะแล้วก็ให้เราอ่านแล้วลองเดาว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะขอให้ท่องวันนี้นะอาทิตย์หน้านะให้ท่องคำศัพท์มา4หมวดนะคัดมาอย่างละ30คำมาส่งครูนะสำหรับข้อที่5นะคะเขาจะถามเกี่ยวกับสิ่งของมือก่อนไปคัดคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของมารอบตัวเนี่ยอย่างน้อย30คำมาส่งครูนะนะคะ30คำนะเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่อะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรบ้างทุกอย่างดินสอปากกายังลบรอบตัวเราอ่ะนะคะเรียกว่าอะไรบ้างข้อที่6นะคะจะถามเกี่ยวกับสถานที่ชังโซนะสถานที่ชังโซไปคัดมาอีก30คำมาส่งครูนะทุกอย่างเรียกว่าอะไรบ้างไปสนีโรงพยาบาลคลินิกอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรเรียกว่าอะไรบ้างออฟฟิศอะไรพวกนี้ไปคัดมาให้หมดเลยนะข้อที่7นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับพวกสโลแกนอะไรสักอย่างนึงพวกอันนี้จะท่องยากหน่อยไม่เป็นไรนะคะเอาแค่5 6กับ5กับ6ก็ได้เราถูกครึ่งๆก็ยังดีเนาะนะคะพวกข้อ7จะเป็นสโลแกนเช่นประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพวกไอ้ข้อรักษาธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยข้อ7จะประมาณนี้นะคะส่วนข้อที่8นะจะเป็นแนวแบบวิธีต่างๆวิธีใช้คำอธิบายลำดับการใช้อะไรประมาณเนี้ยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสักอย่างประมาณนี้นะคะมาดูกันนะข้อ5น่าจะเป็นโฆษณาอะไรเขาว่ายังไงคะข้อ5นบนึงซุนกันชะชามีซุนซุนอาชิมกาจีพยอนันพยอนันพยอนันฮาเจลูกตาลูกตาหนุ่มนั้นซุนกันคำที่ทำให้เราเดาได้นะคะอาชิมค่ะอาชามกับอาชิมไม่น่าจะช่วยอะไรได้เยอะไม่ใช่ค่ะลูกตากับชามเนี่ยน่าทำให้เราช่วยได้ชามเป็นคำนามของคำว่าชาดาลูกตาแปลว่าอะไรลูกตาชาดาแค่ลูกตานกนึ่งนกนึ่งลูกตากับชาดารู้จักกิริยาสองตัวนี้ไหมคะลูกตาชาดานอนเหรอคะอันไหนนอนอันล่างนอนชาดาแปลว่านอนใช่ไหมแบบนอนหลับจริงๆเนาะนะคะเขาใช้เป็นชาเมอร์ชาดาเนาะแต่ไม่ใส่ชามก็ได้เนาะนะคะหนุกตาแปลว่านอนแบบนอนลงอ่ะนะคะเช่นเวลาเรานอนเล่นมือถือเรานอนลงเฉยๆนึกออกไหมนะคะเรียกว่าหนุกตาหนุ่มนิ่งซึมกันซึมกันแปลว่าอะไรคะซึมกัน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 จะเป็นสิการซึมกันเวลาซึมกันแต่ว่าช่วงเวลาช่วงวินาทีอะไรสักอย่างคือช่วงเวลาสั้นๆน่ะนะคะช่วงเวลาช่วงวินาทีนั้นๆน่ะนะนะคะช่วงเวลาสั้นๆนั้นน่ะนุ่มเนินชนกะช่วงเวลาที่เรานอนลงเนี่ยทำไมคะชามิโซลโซลชามิโซลโซลอุดาอุดาโซน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 ปกติเวลานอนคนเกาหลีเรียกว่าอะไรชามีอุนได้ขึ้นมาเขาจะเรียกคืออุนเขาเรียกว่าอะไรคะนอนเหรอคะนอนก็ชาชาเขาเรียกอะไรแบบชามีโอดาถูกไหมนะคะเวลาเราแบบนอนแบบเราเริ่มง่วงแล้วชามีโอดาคือการนอนมาใช่ไหมแต่ถ้าแบบนอนไม่หลับคือการนอนมันไม่มานะคะก็จะเป็นชามีอันโอดาคือนอนไม่หลับคือการนอนมันไม่มาโอเคไหมนะคะเขาบอกว่าชามิโซลโซลพูดตรงปกติโซลโซลความหมายจะเป็นแบบอะไรสบายสบายอะไรเงี้ยนะคะแบบเอลฟลูสบายสบายอย่างเงี้ยนะคะ
เขาบอกว่าแค่ช่วงเวลาที่เรานอนลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการนอนมันสบายสบายโซ่สดเสียงมันฟังเหมือนลมพัดเบาๆใช่ไหมโซ่โซ่อย่างเงี้ยนะคะแบบสบายสบายเงี้ยเนาะคิดว่าขายอะไรเนี่ยวินาทีที่เรานอนลงหลับสบายสบายเนี่ยคิดว่าขายอะไรคะต้องถามด้วยขายเตียงนอนมีอะไรบ้างมีเตียงฮะคิดอะไรอีกมีเตียงมีอะไรอีกมีเตียงน่าจะมีอะไรได้เกี่ยวกับพัดลมเออถ้าเกี่ยวกับลมพัดลมอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้เนาะมีอีกไหมขายอะไรพวกเตียงผ้าห่มหมอนอย่างเงี้ยถูกไหมนะคะพัดลมอาจจะไม่ได้เนาะแบบนอนสบายสบายเย็นๆอย่างงี้เนาะอาจจะเป็นไปได้เนาะแต่แบบเตียงผ้าห่มหมอนดูน่าจะดีกว่าเนาะนะคะแล้วก็อาชิมกาจิเพียวนันฮากิเพียวนันฮากิชาดานะเขาละกิริยาไว้นะคะนะเขาละกิริยาไว้เพราะมันเป็นโฆษณามันไม่จำเป็นต้องมีครบทุกคำอ่ะใช่ไหมคนไทยบอกสบายถึงเช้าอย่างเงี้ยทุกคนก็เข้าใจว่าเออนอนสบายถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันละกิริยาเนาะอาชิมกาจิอาชิมช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาเช้าไหนดูซิเวลาต่างๆได้ไหมอาชิมนะคะตอนเที่ยงเที่ยงเรียกว่าอะไรชอมชิมตอนเย็นชอมยอกตอนกลางคืนทำเก่งมากนะคะนะพวกนี้ตั้งแต่ช่วงที่ยังมีพระอาทิตย์ขึ้นอยู่เขาเรียกว่าหนัดเนาะตรงข้ามกับคำนะคะหรือเวลาวันเราจะแบ่งเป็น12ชั่วโมงก็ได้นะแบบพวกนี้คือแบบ12ชั่วโมงก่อนเที่ยงอะนะที่เป็น AM อะนะคะก็จะเรียกว่าโอจอนโอจอนหลังเที่ยงลงมานะคะ PM ก็จะเรียกว่าโอฮูโอฮูหรือเที่ยงตรงเป๊ะๆเลยนะเที่ยงตรงแบบ12.00 แบบนูนอะนะคะก็จะเรียกว่าชองโอโอเคเนาะชองโอโอ้ชองโอจะได้เนาะเขาบอกว่าอาชิมกาจิกาจิคืออะไรคะอาชิมกาจิใช้กับจุดจุดจุดตั้งแต่เช้าหรอคะกาจิถึงหรือตั้งแต่ถึงหรือตั้งแต่เราดิตั้งแต่ภาษาเขียนพุทโธกาจียังตั้งแต่อ๋อพุทโธตั้งแต่ค่ะพุทโธจะตั้งแต่ถึงนะคะถึงนะโอเคเนาะใช้ได้ทั้งเวลาสถานที่นะเช่นตั้งแต่เช้าถึงเย็นจะต้องเป็นอาชิมปุทโธชนยอกกาจีอันนี้ถึงจะเป็นเช้าถึงเย็นโอเคไหมตั้งแต่เช้าถึงเย็นจากประเทศไทยถึงเกาหลีแทกุกเกซอฮันกุกาจีเดี๋ยวซะฮันกุกาจีโอเคเนาะนะคะกาจีจะต้องแปลว่าถึงนะใช้กับจุดสิ้นสุดของเราอ่ะโอเคเนาะเขาบอกว่าถึงเช้าเพียวอันฮาดาคืออะไรคะเพียวอันฮาดาอันนี้จำไม่ได้เพียวอันฮาดาความหมายคล้ายกับเพียวฮาดานั่นแหละสบายสบายค่ะถูกต้องนะคะสบายโอเคเนาะนะแถมให้เนาะเพียนลีฮาดาแปลว่าอะไรเพียนลีฮาดาเพียนลีฮาดาแปลว่าสะดวกนะสองคำนี้ใช้คำตรงข้ามคำเดียวกันนะคะพูดเพียนฮาดาแปลว่าไม่สบายก็ได้ไม่สะดวกก็ได้นะคะใช้คำตรงข้ามคำเดียวกันนะโอเคเนาะเขาบอกว่าสบายถึงเช้าเราคิดไปแล้วเนาะน่าจะเป็นเตียงเป็นหมอนหรือผ้าห่มหรือว่าพัดลมหรือเปล่าใช่ไหมตามที่คุณฝนคิดเนาะนะคะเตียงเรียกว่าอะไรชิมแดค่ะชิมแดผ้าห่มเรียกว่าผ้าห่มผ้าอิบนหมอนเรียกว่าผ้าห่มจำได้โอ้เบเกพัดลมเรียกว่าพุ่งดงเออนอนพุ่งกีเบอร์นพุ่งมาดูซิมันมีคำในช้อยหรือเปล่าเนาะนะคะสุกรแปลว่าอะไรสุกรผ้าขนมอะค่ะขนมผ้าเช็ดตัวเนาะชิมแดดแปลว่าเตียงค่ะเตียงนอนถูกต้องเนาะข้อนี้เลยที่เราคิดไปแล้วเนาะชิเกคืออะไรคะคือนาฬิกาต้องค่ะชิมบายรองเท้าค่ะนะโอเคเนาะรองเท้ามันไม่น่าจะนอนเนาะอย่างอื่นมันไม่ใช่แล้วแหละใช่ไหมนะคะหัวข้อ6เนาะชินชอนฮัน
จินชอนฮันเซเรโยผู้ตำออบหนึ่งคาเกียกคาคาจุกมูอิบทันเซฮวานฮวานยองชินซอนฮันคืออะไรคะชินซอนฮาตาปกติเวลาเราเห็นคำที่มีเวลาคำว่าชินอ่ะเกี่ยวข้องกับอะไรชินเซพวกนี้เซโดอุนพวกนี้บวกคำนามเคยเห็นไหมถูกต้องเนาะถ้าเป็นเซโดเกมันจะบวกกริยาเนาะแปลว่าใหม่ถูกไหมคะนะชินซอนฮันคืออะไรชินซอนชินซอนฮันซอนฮาตาชินซอนใหม่ใหม่ใหม่อะไรใหม่สดใหม่อันนี้สดใหม่นะคะสดมากจะใช้กับพวกอาหารผักผลไม้ใช้กับอะไรบ้างเช่นกูยูกูยูคืออะไรคะกูยูคือนมค่ะนมผักเรียกว่าอะไรผักยาแช่เออแช่ถูกต้องยาแช่หรือแช่โซก็ได้นะคะผลไม้เรียกว่าอะไรควาอะไรควาอะไรควาควาจาเออไม่ใช่ขนมเองไม่รู้ภาษาขนมเนาะบอกเองรู้เองใช่ไหมแฮนด์เมดอาจจะคุณชอบบอกเอออาจจะเป็นแบบก็เป็นไปได้นะเผื่อแบบแฮนด์เมดไงทำคุกกี้ขายก็เป็นไปได้นะสดใหม่ได้อยู่อ่ะควาจาเป็นไปได้อยู่เนาะนะคะอาจจะเป็นขนมสดใหม่ใช่ไหมควาเอียร์ควาเอียร์นะคะใช้สำหรับคุกกี้เออใช้แบบเนื้อสัตว์ก็ได้นะคุกกี้ก็ได้หรือพวกไข่ไทยยาอะไรเงี้ยก็ได้นะนะคะอะไรก็ได้ทันใช้กับสดใหม่ส่วนมากเราใช้กับพวกนี้เค้กสดใหม่ขนมสดใหม่นมผักผลไม้เนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรว่าไปชินซันฮันเชดิโอเชดิโอเชดิโอคืออะไรคะโยรี่เชดิโอเชดิโอเชดิโอหนูเคยโยรี่หนูเคยดีเนาะโยรีคือทำอาหารค่ะการทำอาหารใช่ไหมนะคะเราเคยได้ยินพวกนี้โยรีปอบโยรีแชดโยโยรีคีกูอะไรอย่างนี้เนาะเคยได้ยินหมดแล้วเนาะโยรีแชดโยแชดโยหมายถึงวัตถุดิบนะคะแปลว่าวัตถุดิบในการทำอาหารโยรีปอบปอบตัวนี้มาจากคำว่าพังปอบนะพังปอบแปลว่าอะไรคะพังปอบวิธีค่ะถูกต้องเนาะวิธีการทำอาหารเช่นปิ้งย่างต้มลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะผกปลาขุบปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโยริคิกูคืออะไรคิกูก็อะไรคะคิกูคิกูคิกูพวกหม้อไหมีดอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรกระทะโยริคิกูเรียกว่าอะไรคือเครื่องมือในการทำอาหารอุปกรณ์อะเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำอาหารอุ๊ยน่ารักน่ารักจังใช่แมวตัวเล็กตัวนั้นป่ะคะที่เอามาใหม่ใช่ค่ะเริ่มยาวแล้วเริ่มโตแล้วค่ะแมวกูเพิ่งตายไปวันอังคารเองวันอังคารเออยังทำใจไม่ได้เลยร้องไห้ทุกวันเลี้ยงแล้วมันรัดเนาะใช่ค่ะเลี้ยงคือแต่ว่าหมายถึงว่าเขาแก่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ปีแล้วอ่ะแต่มันก็แบบฟันมันหลุดแล้วด้วยอ่ะนะคะก็มันก็เลยกินข้าวไม่ค่อยได้แล้วอ่ะหลังๆอ่ะอ๋อเออพูดถึงแล้วจะร้องไห้แบบที่นอนที่เขานั่งยังไม่เอาผ้าออกเลยยังเอาไว้เหมือนเดิมเลยแบบเออตรงนี้แหละเนาะใช่แบบจริงๆค่ะหนูก็ทำใจไม่ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาของคุณฝนยังเด็กอยู่เลยยังอยู่ได้อีกหลายปีแหละใช่ไหมใช่ยังอยู่ได้นานอยู่ปีแหละใช่ไหมนะคะของคู่อีกตัวมันก็10ปีแล้วอ่ะก็คิดกันว่าแบบน่าจะไม่เกิน 5-6 ปีอ่ะใช่ไหมแบบแมวอายุ15-16ปีมันก็เยอะแล้วนะใช่ไหมก็คิดว่าเยอะมากเออก็คิดว่าอีกตัวนึงก็ทำใจไว้แล้วอ่ะคงไม่เกิน 5-6 ปีก็คงแบบก็คงตามไปเหมือนกันอย่างน้อยก็เหลืออีกตัวนึงยังมีตัวนึงดูกันต่อเนาะนะคะผู้ดำอมเนื่นคาเกี่ยวผู้ดำคืออะไรคะผู้ดำผู้ที่ผู้ดำผู้ดีผู้ใหญ่มากเลยเออผู้ดำสาวผู้ดำว่าหนูเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินแบบว่าถึงจะไม่ได้ผู้ดำผู้ดำนะคะ
ปกติผู้นำฉบับตามปกติจะแปลคล้ายๆคำว่าแบบเกรงใจในภาษาไทยนะหรือเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาแต่ว่าคำว่าเกรงใจของคนเกาหลีกับคนไทยใช้ในความหมายแบบต่างกันนิดนึงนะคือคำว่าผู้นำฉบับตามคือเรารู้สึกว่าเราเกรงใจหรือเป็นภาระเช่นเวลาที่มีคนให้ของที่ราคาแบบแพงๆกับเรามากๆหรือว่าแบบทำอะไรให้เราแบบดีมากๆแล้วเราแบบรู้สึกความรู้สึกแบบเกรงใจนึกออกเนาะนะคะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจที่เขาให้ของที่แพงๆอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ดำอมเนื่นก็คือไม่มีความรู้สึกแบบไม่สบายใจไม่มีความรู้สึกเป็นภาระนะคะนะคาเกียวคืออะไรคะมาขยายคำว่าคาเกียวคาเกียวคาเกียวคือราคาถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าราคาที่มันไม่เป็นภาระไม่ทำให้ผู้จ่ายต้องรู้สึกไม่สบายใจความหมายก็คืออะไรคะราคาเป็นไงราคาแพงแพงไม่เป็นภาระยังแพงเหรอแล้วเป็นภาระเป็นขนาดไหนแพงหรือถูกถูกค่ะถูกค่ะถูกใช่ไหมคะถูกเนาะเพราะมันไม่เป็นภาระเราทำให้เราไม่รู้สึกสบายไม่สบายใจอย่างเงี้ยเนาะนะคะถูกเรียกว่าซาดาเนาะแพงเรียกว่าอะไรแพงเรียกว่าพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าดาเก่งมากนะคะควรจะรู้คำที่ควรจะรู้สำหรับโทปิกระดับ2 3ขึ้นไปเนาะคำว่าถูกสามารถใช้คำว่าทอริออนฮาดาก็ได้นะคะนะแพงเรียกว่าพิซาดาเนาะถูกซาดาหรือทอริออนฮาดานะคะโอเคเนาะเออจริงๆมีคำว่าโคกานี้ก็ได้นะนะคะโคแปลว่าสูงคามาจากคำว่าคาหยอกโคกาแปลว่าราคาสูงนะคะโอเคเนาะแบบนี้ก็ได้นะค่ะก็เป็นไปได้หรือจะใช้คำว่าถูกจะเรียกว่าชอกาก็ได้ชอกแปลว่าต่ำนะคะคาก็คือคาหยอกเหมือนกันราคาต่ำก็คือราคาถูกนั่นแหละเนาะเขาบอกเป็นราคาที่ไม่เป็นภาระไม่ทำให้เรารู้สึกแบบเกรงใจไม่สบายใจเพราะฉะนั้นก็คือราคาถูกเรารู้แล้วนะนะคะคาจกโมอิมคืออะไรคะคาจกโมอิมจกโมอิมครอบครัวครอบครัวโมอิมโมอิมโมอิมเป็นคำนามโมอิดาโมอิมจบอันนี้เราก็เคยเห็นในพาร์ทที่เป็น conversation นะการพูดอะคุยขวานะคะมันจะมีครั้งหนึ่งที่เป็นเรื่องของการแบบชมรมต่างๆการนัดรวมตัวแบบต่างๆนะคะคาจกโมอิมอันนี้แปลว่าการนัดรวมตัวของครอบครัวรู้สึกจะมีคำนี้เลยนะคาจกโมอิมแปลว่าการนัดมีติ้งรวมตัวกันของครอบครัวโอเคเนาะทันเช่เป็นอะไรจำได้ทันเช่แปลว่าเป็นกลุ่มนะคะควันยองเคยได้ยินไหมควันยองฮัมนีดาเวลาไปเกาหลีเราผ่านเมืองต่างๆจะเห็นป้ายควันยองฮัมนีดาหรือที่สนามบินป้ายจะเขียนควันยองฮัมนีดาเวลาผ่านเมืองหรือเข้าเกาหลีที่สนามบินเขียนว่าควันยองฮัมนีดาเป็นอะไรคะยินดีต้อนรับนะคะต้องนะยินดีต้อนรับนะคะเขาบอกว่ายินดีต้อนรับมาเป็นกลุ่มเขาบอกว่ามีวัตถุดิบที่สดใหม่ราคาถูกใช่ไหมนัดรวมตัวกันของครอบครัวก็ได้นะยินดีต้อนรับแบบกลุ่มด้วยนะคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ไหนคะชินซอนทันเชเดียวเนี่ยวัตถุดิบเราได้ยินคำว่าวัตถุดิบสดใหม่น่าจะพูดถึงอะไรติ๊กตังเหรอคะชิกตังถูกต้องเนาะต้องเป็นร้านอาหารวัตถุดิบสดใหม่ต้องพูดถึงร้านอาหารหรืออาหารสถานที่มันขายอาหารได้ถูกไหมนะคะถ้าดูจากข้างหน้านะแค่ชินซอนทันเชเรียวผู้ดำอมเลื่อนคักหยอกแค่ประโยคหน้าอาจจะเป็นชุดพ่อมาร์เก็ตก็ได้นะพิออนีจอมก็ได้นะถูกไหมนะคะเพราะว่าพิออนีจอมร้านสะดวกซื้อก็สามารถขายของสดใหม่ในราคาถูกได้ถูกไหมแพคคาจอมห้างสรรพสินค้าก็สามารถขายของสดใหม่ในราคาถูกได้ชุดพ่อมาร์เก็ตมาถือได้หมดเลยนะถูกไหมตลาดยังได้เลยนะถูกไหมนะคะชีจังก็ได้นะแต่ประโยคข้างหลังบอกว่าคาจกโมอินทันเชฮวันยองใครจะไปนัดรวมตัวกันในตลาดใช่ไหมในร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยในห้างมันไม่ได้บอกที่ไหนของห้างถูกไหมคะอาจจะเป็นชิกตังในห้างก็ยังได้นะแต่มันก็ต้องใช้คำว่าชิกตังถูกไหมไม่ใช่คำว่าห้างนึกออกนะคะโอเคเนาะนะเพราะฉะนั้นมีแค่ชิกตังที่ได้เนาะเพราะประโยคที่2ประโยคเนี้ยทำให้คำอื่นมันไม่ได้นะคะถ้าดูแค่ประโยคที่1นะเพียวนิจองก็ตอบได้เหมือนกันนะคะแต่พอประโยคที่2ปุ๊บเราเลยต้องตัดเพียวนิจองทิ้งเนาะ1กับ3ไม่ได้อยู่แล้วนะ1คืออะไรคะ1คือธนาคารค่ะต้องเป็นแห่งธนาคาร3เซทักโกคืออะไร
สุทักโสอันชังโสเซทักคาดาเซทักกีเซทักเซเจอ่ะมาดูซิเรารู้จักอะไรปะเซทักคาดาเซทักไอพวกร้านซักผ้าเหรอคะร้านต้องเนาะร้านซักผ้านะคะไม่เหมือนคำว่าไม่เหมือนปันเลบังนะนะเดี๋ยวให้ดูเซทักโซด้วยนะคะเซทักคาดาความหมายเหมือนปันเลฮาดานะนะคะอันนี้คล้ายๆปันเลบังแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวมาดูกันนะคะเซทักคาดากับปันเลฮาดาความหมายแปลว่าซักผ้าต่างกันที่เซทักคาดาเซแปลว่าซักล้างเป็นตัวจีนนะคะเซทักคาดาเป็นภาษาจีนนะเป็นตัวที่ยืมมาจากภาษาจีนปันเลฮาดาเป็นตัวภาษาเกาหลีแท้นะนะหรือเขาเรียกกันบางทีซนปันเลอย่างนี้ก็ได้นะซนปันเลฮาดาอะไรเงี้ยนะคะใส่ซนเข้ามาก็ได้ซนปันเลฮาดาแปลว่าซักผ้าด้วยมือนะซักผ้าด้วยมือซนแปลว่ามืออีกแล้วเนาะนะคะซนปันเลโมยังมาชังกามส์ส่วนมากใช้แบบพวกแบบถุงเท้าหรือแบบอะไรแบบข้อพวกที่มันเล็กมันต้องใช้มือนะนึกออกเนาะนะคะเซทากีกีตัวนี้มาจากคีกี้คีเก้พวกนี้นะคะเคยเห็นไหมคีกี้คีเก้แปลว่าเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์อะไรสักอย่างอะนะคะเซทักกีแปลว่าเครื่องซักผ้าเซทักเซเจเซเจหมายถึงน้ำยาซักล้างเพราะฉะนั้นน้ำยาซักล้างที่ใช้ตอนซักผ้าก็คือน้ำยาซักผ้าเซทักโซโซมาจากชังโซสถานที่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเซทักโซหมายถึงร้านซักรีดไม่เหมือนปันเลบังปันเลบังบังแปลว่าห้องถูกไหมคือจะเป็นห้องที่เขาจะมีแบบเขาจะเอาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะเราไปหยอดเองเราซักเองอย่างเงี้ยเรียกว่าปันเลบังนึกออกเนาะเซทักโซคือแบบคือมีเจ้าของเขาซักผ้ารีดผ้าให้อ่ะส่วนมากเซทักโซคนเขาจะไปแบบซักเสื้อกันหนาวเสื้อแบบที่มันหนาๆหรือผ้านวมที่คนทั่วไปเขาไม่ทำที่บ้านกันนะคะนึกออกเนาะจะไปที่เซทักโซเซทักโซนั้นซักผ้าให้คือ전문가분이계셔서그분이직접해주시는ก็ได้เนาะนะคะเพียวนี้จอมรู้เนาะร้านสะดวกซื้ออ่ะต่อมาดูข้อ7นะคะ푸른 속만큰 땅 다 함께 찍게 가요. 찍게 가요. 찍어요. 푸르다 푸른 속. 속 뭐가 뭐야? 속. 푸른 속. 아니, 저 잘 못 알아. 속 뭐가 뭐야? 아. 속 뭐가 뭐야? 푸른 말이 등. 푸르다. 색이요. 남북. 아, 색이요. 초록색 아, 나. 아, 바 색이요. 막다 คืออะไรคืออะไรก่อนคังคืออะไรได้ไหมน้ำแม่น้ำคังคือแม่น้ำนะแม่น้ำเฉยๆนะคะน้ำเฉยๆต้องเป็นมูลนะอันนี้คือน้ำเฉยๆนะคังคือแม่น้ำนะอย่างเช่นที่เกาหลีแม่น้ำที่มีชื่อเสียงคือคันกังถูกไหมนะคะเพราะมันผ่าใจกลางโซนะคะมันผ่าเหมือนเจ้าพญาของเราเนาะนะคะแม่น้ำหันมักตาแปลว่าอะไรเวลาเขาพูดกันนาริชิกามาริกาโยต้องเกาหลีบอกนาริชิกามาริกาโยคืออะไรคงกีกามาริกาโยนันชีอากาศนาชีคืออากาศแบบสภาพอากาศนะสภาพอากาศเป็นไงคงกีคืออากาศจริงๆอากาศที่เราหายใจเนี่ยเป็นไงคะสภาพอากาศเป็นไงอากาศเป็นไงอากาศปลอดโปร่งเหรอคะแบบปลอดโปร่งแบบมันไม่มีอะไรเจือปนแบบนึกออกเนาะแบบเป็นวันที่ฟ้าไม่มีเมฆแบบท้องฟ้าแบบแจ่มใสมากไม่มีเมฆคือฟ้ามันฟ้าเลยอ่ะนะคะแบบไม่มีเมฆดำๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกเนาะนะคะคนไทยเรียกอากาศแจ่มใสอ่ะนะเป็นแบบแจ่มใสปลอดโปร่งอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะนะคะหรือว่าเป็นมันสะอาดอากาศมันสะอาดนึกออกเนาะนะคะเพราะฉะนั้นมาขึ้นทางแม่น้ำแบบไหนแม่น้ำที่แม่น้ำแม่น้ำที่สะอาดถูก
ต้องเนาะในที่นี้ความหมายก็คือเหมือนสะอาดนะคะเหมือนแกกึดทาดานะเหมือนแกกึดทันทางอย่างเงี้ยนะโอเคเนาะคือแบบน้ำที่มันใสสะอาดไม่มีขยะลอยอยู่อย่างเงี้ยนึกออกเนาะนะคะทาฮัมเกะชิเคียวไทโอคืออะไรคะชิเคียวชิคิดาคืออะไรชิเคียวชิคิดาชิเคียวไทโอชิซาชิซาจำไม่ได้ค่ะชิคิดาโฮโฮฮาดาฮัมเกะคืออะไรฮัมเกะคาชิฮัมเกะคือด้วยกันเหมือนกันด้วยกันทั้งหมดด้วยกันชิคิดาโฮโฮฮาดาแปลว่าปกป้องดูแลรักษาชิเคียวคายโยชิเคียวซอคายโยดูแลก่อนแล้วก็ไปอย่างเงี้ยนะคะขั้นตอนนะโอเคเนาะหรืออาจจะบอกหมายถึงให้เราทำไปตลอดหรือว่าแบบก่อนไปดูก่อนอะไรเงี้ยนะคะโอเคนะอ่ะตอบข้อไหนดีสโลแกนที่ใช่หมดกันอ่ะคิดว่าเขาพูดถึงอะไรก่อนเขาบอกป่าสีเขียวแม่น้ำใสสะอาดช่วยกันรักษาดูแลอย่างเงี้ยก็พูดถึงช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่น้ำกับป่าคืออะไรคะแม่น้ำป่าแม่น้ำก็กังไม่ใช่แม่น้ำกับป่าเป็นไรแม่น้ำกับป่าแม่น้ำกับป่าพลังกังนะคะไม่ใช่รวมกันเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติทำให้เรานึกถึงควรจะนึกถึงคำว่ารักษาสิ่งแวดล้อมหรือรักษาธรรมชาติอะไรแบบนี้ถูกไหมนะคะ okay. แวดล้อมเรียกว่าอะไรธรรมชาติเรียกว่าอะไรจำไม่ได้คำพวกนี้จำไปเลยนะเจอแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ในข้อสอบโทปิกเห็นมีทุกปีกับอีสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติเนี่ยหลายข้อมากๆข้อการอ่านก็เหมือนกันชอบออกอีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเนี่ยนะคะสิ่งแวดล้อมเรียกว่าควันยองควันยองจำไปเลยนะควันยองนะธรรมชาติเรียกว่าชายอนชายอนนะเพราะฉะนั้นการรักษาธรรมชาติถูกไหมคะหรือรักษาสิ่งแวดล้อมควรจะตอบข้อไหนดีควรจะตอบข้อตอบข้ออะไรดีชิกันไม่ใช่ข้อสองไม่ใช่ข้อสองไม่ใช่มีคำว่าชิกันถูกไหมไม่เกี่ยวเลยเนาะไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะชายอนชายอนพูพูชายอนพูพูชาหนึ่งชายอนพูพูแปลว่าอะไรไม่แน่ใจอ่ะเมื่อกี้ครูบอกชายอนแปลว่าอะไรไม่ทันเปลี่ยนหน้าเลยชายอนคืออะไรอ๋อธรรมชาติชายอนคือธรรมชาติถูกไหมพูพูโพโฮเขียนอยู่เนี่ยโพโฮความหมายเหมือนชิคิดาโพโฮคาดาชิคิดาแปลว่ารักษาดูแลปกป้องถูกไหมเพราะฉันชายอนโพโฮแปลว่าอะไรคะก็ดูแลธรรมชาติดูแลธรรมชาติรักษาปกป้องธรรมชาติข้อหนึ่งต้องตอบข้อหนึ่งนะคะข้ออื่นชิการชอริยักแปลว่าอะไรคะเวลาอะไรเวลาชอริยักชอริยักชอนหยักมันจำไม่ได้อาจารย์ชอนหยักแปลว่าประหยัดชีการชอนหยักก็คือการประหยัดเวลาเพราะฉะนั้นประหยัดเวลาน่าจะพูดถึงอะไรคะประหยัดเวลาก็น่าจะพูดถึงประหยัดเวลาประหยัดเวลาหมายถึงน่าจะเป็นตัวอย่างเช่นเขาพูดถึงเจียชอนหรืออะไรเงี้ยแบบรถไม่ติดนะถ้าคุณนั่งเจียชอนจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะอันที่สามนะคะอันที่สามชาริยังโพงชาริยังโพชาริยังโพชาริคืออะไรจุดเออชาริแปลว่าที่นั่งยังโบคืออะไรเอื้อเฟื้อค่ะเขียนสลักถูกไหมเอื้อเฟื้ออย่างนี้เนาะนะคะสลักที่นั่งน่าจะพูดถึงในบอสสื่อเชียร์ชอยก็ได้รถไฟใต้ดินรถเมล์อะไรพวกนี้ก็ได้อยู่เนาะรถไฟก็ได้นะคะเราเจอคนอายุมากกว่าก็ต้องลุกที่นั่งให้อย่างเงี้ยเนาะอันที่สี่เนาะอันจอนควันหลีคืออะไรคะอันจอนคืออะไรอันจอนควันหลีความปลอดภัยอันจอนความปลอดภัยถูกต้องควันหลีคืออะไรคะความปลอดภัยความปลอดภัยควันลีควันลีควันลี
จะไม่ได้ค่ะควันลีคือการจัดการการจัดการเกี่ยวกับการปลอดภัยอย่างเช่นอย่าลืมก่อนออกจากบ้านดึงปลั๊กหรือว่าปิดแก๊สอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะอันนี้มันเกี่ยวข้องกับชายอนธรรมชาติเนาะจริงๆเห็นแค่สุกกับคันถ้าเรารู้คำศัพท์แล้วตอบชายอนได้เลยนะข้ออื่นไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับเวลาเลยนะไม่เกี่ยวอะไรกับที่นั่งไม่เกี่ยวอะไรกับความปลอดภัยเลยนะคะโอเคเนาะมาดูข้อที่8นะโอ้โหอินชิกาจิอันชิกาจิคุเมฮัมยอนคุนันคุนันคาเจโอดาทูริมิดาจูมุนิมาหนึ่งแต่หนึ่งนึกจอจินสูอีกสิมิดานะคะโอ้โหโอ้โหจำได้ไหมโอ้โหคืออะไรโอ้บ่ายเหรอคะบ่ายหนึ่งเหรอคะบ่ายหนึ่งโมงกาจีคืออะไรนะถึงบ่ายหนึ่งโมงคูเมฮาดาคืออะไรคูเมฮาดาได้ไหมคูเมฮาดาคูอิปฮาดาความหมายเหมือนซาดาคูเมฮาดาคูอิปฮาดาคือซาดาขายเหรอซาดาคืออะไรซื้อนะซื้อกับขายยังสับสนอยู่ใช่ไหมขายเรียกว่าอะไรขายพี่ลาดาฮะเรียกว่าอะไรนะขายเรียกว่าพี่รอยโยเออไม่ใช่ไม่ใช่ขายเรียกว่าไพดาไพดาพาราโยใช้คำว่าระดับโทปิก2เราต้องรู้จักทันเมฮาดาทันเมฮาดาแปลว่าขายเหมือนกันนะคะซาดาหรือคูเมฮาดาคูอิพาดาพวกนี้แปลว่าขายนะต่อไปเราจะได้เห็นคำว่าเมเมนะคะเมฮาดาแปลว่าการซื้อขายเมเมเห็นไหมเมมาจากพันเมกับคูเมการซื้อกับขายเคยเห็นไหมพวกนี้เนาะนะคะเมเพียวจังเมเพียวโซเมเพียวโซเคยเห็นไหมเมคือคูเมเพียวคืออะไรโซคือชังโซคืออะไรคะการเมขอโทษทีคืออะไรคะสถานที่ซื้อสถานที่ขายอะไรขายเพลขายตั๋วสถานที่ขายตั๋วถูกไหมนะส่วนมากแบบเวลาเราไปที่สวนสนุกหรือว่าเราไปที่โรงหนังอะไรเงี้ยจะมีสถานที่ขายตั๋วถูกไหมคะโอเคเนาะพวกนี้นะเขาบอกว่าถ้าซื้อจนถึงตอนหนึ่งบ่ายหนึ่งโมงเนี่ยทำไมคะถ้าซื้อจนคือนานคือวันเหรอคะวันไหนวันคาโยดาคือคาโยดาคือนานแปลว่าวันนั้นถูกไหมทาจอดาทูดีดาทาจีดาคืออะไรจำไม่ได้ค่ะอาจารย์ทาดาคุ้นไหมทาจีดาจะมีเราเห็นกับทาจีโกทาดาหรือย่อเป็นทาจอทาดาหรือเราจะใช้รูปมาก็ได้นะทาจีโกโอดานะคะหรือเป็นทาจอโอดาโอเคนะอันนี้นะคะทาจิโกคาดาทาจอคาดาแปลว่าเอาไปทาจิโกโอดาทาจอโอดาแปลว่าเอามาเมื่อทาจิดาแปลว่าเอาใช้กับสิ่งของนะคะพวกนี้นะอาโอทูดิดาก็เป็นพวกแกมมาที่สุภาพขึ้นของอาโอทูดาอาโอทูดาแปลว่าช่วยทำอะไรสักอย่างแต่ถ้าเราช่วยคนที่แบบเราเคารพอ่ะนะคะเราจะต้องใช้รูปที่สุภาพกว่านี้จะใช้ทูดีดานะอันนี้เป็นนกพิมานนะคะเขาบอกว่าจะช่วยเอาไปให้ในวันนั้นเลยถ้าเราซื้อจนถึงบ่ายหนึ่งโมงนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อตอนบ่ายสองบ่ายสามอาจจะต้องรออีกวันนึงโอเคเนาะนะคะชูมุนคืออะไรชูมุนชูมาดาชูมุนส่งให้เหรอคะ
ชิมุนคือชิคิดาชิมุนคือสั่งสั่งสั่งนะคะสั่งเยอะถ้าสั่งตอนที่สั่งเยอะถูกไหมตอนที่สั่งเยอะเป็นไงคะนึกจอจิซูอิซึมิดาสามารถจะทำไมได้สามารถนึกจอนึกตานึกจอจิดาคืออะไรช้าหรอคะช้าสายถูกไหมนะคะแปลว่าเขาบอกนะว่าให้สั่งถ้าสั่งภายในถึงบ่ายหนึ่งโมงอ่ะเราอาจจะได้รับไปในวันนั้นเนาะถ้าเราสั่งเยอะก็แปลว่าจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะกว่าจะไปไหมกว่าจะไปส่งหรือเปล่าใช่ไหมเขาบอกว่าแฮงบกมาร์ชแฮงบกมาร์ชก็มาร์ชค่ะร้านไหมเป็นมาร์ชชื่อแฮงบกคิดว่าน่าจะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยเทสต์ไตค่ะข้อสองค่ะชั้นส่งถูกต้องนะแพดานไม่ถึง delivery การส่ง delivery เนาะอันแนคืออะไรคะอันแนอู้หนูจำหนูใช่ค่ะอันแนคือการให้ข้อมูลการประกาศการไกด์ไลน์อะไรเงี้ยการให้ไกด์ไลน์พวกเนี้ยนะคะเป็นอันแนนะคะโอเคเนาะมาดูข้ออื่นๆนะอันที่หนึ่งใช้สองอะไรคะตายงใช้การอธิบายการอธิบายนะก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการใช้เช่นอาจจะมีรูปประกอบอันนี้ต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะเปิดปุ่มนี้ก่อนหรือต้องใส่ฐานก่อนหรืออะไรเงี้ยนะคะอันที่สามนะยงซื่อสองเหตุผลเหรออันนั้น EU เหตุผลคือ EU นะคะคือเหตุผลแถมให้นะวอนินคือสาเหตุอันนี้อียงอียงคล้ายๆกับซายงใช่ไหมคะใช้ถูกต้องเนาะนะคะใช้ผู้ใช้ต้องเป็นอียงจาซายงตาอย่างนี้นะถ้าเป็นผู้ใช้ผู้ต้องเป็นชาแปลว่าซารามนะคะโอเคไหมอันนี้คือผู้ใช้ชาคือซารามนะนี่ไม่ใช่ผู้ใช้นะคะอันนี้การใช้นะถ้าเป็นคำกริยาจะเป็นอียงฮาดาซายงฮาดาถูกไหมเพราะฉะนั้นอียงก็จะเป็นคำนามแปลว่าการใช้เฉยๆเนาะนะคะโอเคนะซายงฮาดาความหมายเหมือนซื่อดาใช้จริงๆนะคะแต่ถ้าอียงฮาดาจะเป็นการใช้บริการใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะซุนซอคืออะไรคะซุนซอลำดับขั้นตอนถูกต้องอียงชุนซอก็จะเป็น1เปิดปุ่มก่อน2ใส่ทานก่อน3อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นต้องเป็น1 2 3 4อ่ะเป็นขั้นตอนการใช้อ่ะนะคะลำดับการใช้โอเคเนาะข้อ4นะคะโชฮันพังบอกก็คือการแลกเปลี่ยนวิธีแลกเปลี่ยนการแลกเช่นแบบต้องซื้อภายใน7วันนะหรือว่าจะต้องไม่ดึงฉลากออกหรืออะไรเงี้ยจะต้องมีใบเสร็จหรืออะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะ